สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการทำให้คนยอมรับในเรื่องของ KPI นะครับแล้วก็ตั้งคำถามด้วยตัวเขาเองซะก่อนนะครับหลังจากที่เขาตั้งคำถามเขาก็อยากจะได้นักวิเคราะห์กระบวนการที่เข้าไปช่วยเขาคิดวิเคราะห์นะครับว่าขั้นตอนในการทำงานของเขาเนี่ยขั้นตอนไหนที่จะทำให้มันไวขึ้นได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเคสสตัดดี้ที่ผมเล่ามานะครับผลของการที่เขาเริ่มตั้งคำถามเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าคนเริ่มสนใจขั้นตอนการทำงานของตัวเองมากขึ้นเริ่มเปรียบเทียบ performance ของตนเองกับเพื่อนในทีมมากขึ้นทำให้เกิดเขาเรียกว่าการตั้งคำถามแล้วก็ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองนะครับผลของการทำนะครับก็คือในตอนต้นนะครับproductivity อยู่ที่ 1,100 ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,800 นะครับหลังจากเพียงแค่เราเปลี่ยน KPI จากจำนวนเคสที่เสร็จมาเป็นตัว weighted score ก็คือการดูความหนักเบาของเคสนะครับก็คือถ้าทำงานที่นานก็ได้แต้มเยอะถ้าทำงานที่สั้นๆก็ได้แต้มน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรายังไม่เปลี่ยนขั้นตอนในการทำงานเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยน KPI ให้สามารถเปรียบเทียบกับเพื่อนๆได้เท่านั้นเองกระบวนการทำงานยังไม่ลดขั้นตอนใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นภาพไหมครับว่า productivity เพิ่มได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีนะครับกระบวนการเหล่านี้สามารถที่ไปต่อได้อีกก็คือไปวิเคราะห์ในรายละเอียดเลยนะครับว่ากระบวนการ5นาทีประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะลดขั้นตอนอย่างไรใช้โซลูชันไอทีได้ไหมกระบวนการ10นาทีมีขั้นตอนอย่างไรสามารถที่จะใช้ไอทีมาช่วยงานได้ไหม productivity จะขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งถ้าเรานำระบบไอทีมาประยุกต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะไปทำระบบไอทีนะครับเราควรจะทำพื้นฐานตรงนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับว่าการทำระบบ IT อาจจะเป็นโซลูชันแต่ไม่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นครับควรจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าระบบ IT มีต้นทุนที่สูงแล้วท่านจะต้องเข้าใจปัญหาในกระบวนการอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่าระบบ IT นั้นจะไปช่วยแก้ปัญหาลดขั้นตอนอะไรในกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นการทำ process improvementอย่าเริ่มต้นที่ระบบ IT นะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แนวคิดมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำ process improvement มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ